สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เจสิริชาแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลคาราบาวครับหรือลีกครับรอบชิงชนะเลิศนะครับโทรฟี่แรกของเกาะอังกฤษดูว่าใครจะได้ไปนะครับแอสตันวิลล่าครับแชมป์5สมัยครับดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าแล้วก็เป็นแชมป์รายการนี้6สมัยนะครับในส่วนของการบรรยายท่านผู้ชมอยู่ผมก๊อตจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับรอบที่แล้ววิลล่าผ่านทางด้านเลสเตอร์ซิตี้มานะครับส่วนซิตี้ก็ผ่านคู่ปรับร่วมเมืองครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาได้ครับมาดูรายชื่อ11ตัวจริงครับฝั่งวิลล่าผู้สาประตูเป็นทางด้านออจานีดันแพงหลังก็มีมอยอนแองเจลไทรอนมิงส์คอนนี่เฮาส์ด้านกลางเป็นเฟดิกกิลเบร์คอนเนอร์ฮอริฮานนะครับยูนากัมบ้าแมตทาเก็ตและ3ตัวบนเป็นแจ็คเกลลิสอีวานซาบาต้าและเอลกาซีนะครับมาในระบบ 3-4-3 นะครับส่วนฝั่งแมนซิตี้ครับผู้สาประตูเป็นคาริโอบราโวครับแผงหลังก็จะมีคลายวอล์กเกอร์แฟนนินโยเอดิกาเซียนะครับเบนจามินเมนดี้ด้านกลางเป็นโรดี้คีวินเดอร์บรอยดาบิซิลบาครับและตัวรุก3ตัวบนเป็นราฮิมสเตอร์ลิงเมโดซิลบาและซิโก้กุนอัลเกโรนะครับหรือว่าซิตี้จะได้แชมป์3ปีติดต่อกันได้หรือไม่นะครับทางสัปดาห์ซิตี้ก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะเรอัลมาดริดมาได้นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับครับหรือว่าลีกครับโทรฟี่แรกในฤดูกาลนี้หรือว่าใครจะได้ไปนะครับบอลโดนเมนดี้ออกข้างลูกทุ่มของวิลล่าครับเอลกาซีทุ่มมาเมนดี้ดักได้แล้วบอลเข้าทางฮันนี่ฮันติดสเตอร์ลิงอาบมาที่อาเกโรโดรดี้คีวินเดอร์บรอยโดรดี้ให้ซิบาครับเดอร์บรอยซิบาเล่นชิงกันเดอร์บรอยซิบาย้อนกลับไปที่โดรดี้ซิบาที่ว่างครับเดอร์บรอยเดอร์บรอยย้อนโรดี้แล้วไหลทะลุช่องมาที่คีวินเดอร์บรอยโอ้โห 1-0 เลยครับโอ้6นาทีแรกของเกมครับแล้วก็เป็นโอกาสครั้งแรกของแมนซิตี้ด้วยครับโอ้ต้องบอกว่ายิงได้อย่างเฉียบขาดเลยครับของเควินเดอร์บรอยครับโอ้ได้เฮก่อนเลยครับแมนซิตี้ดูครับเดอร์บรอยย้อนโรดี้แล้วมีช่องครับแล้วกดเต็มๆครับทางด้านเควินเดอร์บรอยแล้วครับประตูแรกมาเร็วครับได้เฮครับเป๊ปนี่ครับขึ้นมา7นาทีครับเควินเดอร์บรอยครับยิงให้แมนซิตี้ขึ้นนำไปก่อนนะครับคู่นี้นี่ในลีกเจอกันมาครบแล้วนะครับทั้งเย่าทั้งเยือนเป็นซิตี้ยิงวิลล่าแบบยิงพรุนเลยนะครับทีติฮัตเนี่ย 3-0 ครับส่วนวิลล่าพาร์คเนี่ย 6-1 เลยนะครับแล้วคู่นี้ในนัดชิงเนี่ยหลายสื่อหลายสำนักก็มองว่าแมนซิตี้ก็เป็นต่อเยอะเลยครับแต่ว่าเพิ่งต้นเกมซิตี้เอานำไปก่อนดูว่าจะกลุ่มความได้เปรียบได้หรือไม่นะครับครับทางขวาวอลเกอร์โดนจิ้มทิ้งโดยแจ็คเกลลิสนะครับทุบทุบของแมนซิตี้ทาร์เก็ตชกได้ทาร์เก็ตแจ็คเกลลิสวางมาให้กับนากัมบ้าครับตรงกลางเฮอริฮานนากัมบ้าแล้วไหลทางซ้ายเป็นแมตต์ทาร์เก็ตทาร์เก็ตยังไม่ให้เพื่อนครับแล้วมีช่องให้แจ็คเกลลิสแจ็คเกลลิสย้อนกลับไปทาร์เก็ตเฮริฮานพลิกเกลิสทางซ้ายเกลิสโยกแล้วย้อนกลับไปที่ทาร์เก็ตเจเกลิสไม่ล้ำด้วยเฮริฮานตักมาเสา2 ติดเมนดี้นะครับแล้วแถว2อากัวโรเหมือนจะเก็บได้ไม่ฟาวด้วยครับอากัวโรเอาบอลมาครองแล้วชะลอจังหวะครับจ่ายย้อนไปที่ไม่ใช่เมนดี้อากัวโร
เติบร้อยครับให้อากิโร่อากิโร่พาลุยเองครับอากิโร่อากิโร่จ่ายมาที่เติบร้อยออกขวาทางขวาเป็นเบโรซิลบาซิลบาแล้วไหลเรียดมาที่เดวิดซิลบาโอ้โหนี่นั่นโอ้โหนี่นั่นโอ้ซูเปอร์เซฟเลยครับโอ้โหโอ้ตอนปัดนี่เหมือนจะออกนะครับแต่ว่าพอปัดเนี่ยบอลดันกระดอนมาเข้ามือที่นั่นอีกรอบนึงครับโอ้โชคดีไปครับวิลล่ายังไม่เสียประตูที่สองนะครับอ่ะครับซิตี้มาใหม่เดบรอยโรดี้ครับมาที่ดาวิดซิลบาโรดี้ไหลนะครับที่ดาวิดซิลบามีช่องโอ้โหยิงหลุดกรอบออกไปเองครับช่องเปิดนะครับแต่ว่าหักเยอะไปครับมันทำให้บอล นั้นมันเลี้ยวออกครับยัง 1-0 เท่าเดิมนะครับมาเรื่อยๆครับของทางซิตี้วิลล่านี่ก็ยังไม่ได้จบเลยนะครับมาถึงตรงนี้25นาทีแรกนะครับเล่นเปิดมาแม่นกับสมัตตาฟาวครับแฟนตินโยจังหวะช้ากว่านะครับแล้วโดนใบเหลืองด้วยครับโอ้โหแฟนตินโยแล้วก็เป็นลูกฟรีคิกของแอสตันวิลล่าแล้วครับถ้าปล่อยไปนี่สมัตตามีโอกาสที่จะบุกขึ้นไปก็ถือว่ามีลุ้นเหมือนกันครับว่าสมัตตาเองก็เป็นนักเตะที่เรียกว่ามีความเร็วอยู่เหมือนกันนะครับกิวแบตั้งมาที่เฮอริฮานอาร์ฟไหลมาโอ้โหแม่เป้าอยู่ที่สมัตตาแต่ว่าบอลนึกไปถึงบราโวก่อนนะครับเดบรอยเบโตซิลวาครับย้อนวอลเกอร์เวโรซิบาวอลเกอร์อีกครั้งหนึ่งเติบรอยจ่ายนี้ก็ติดหน้ากัมบ้าวิลล่ารอสวนวัดจับยาวแล้วโรดี้ยังไม่อ่อนนะครับแล้วให้ที่ดาวิดซิบาบอลแดนกลางครับเติบรอยเลือกซิบาแล้วให้เติบรอยอัพเติบรอยไหลลูกนี้เนี่ยติดทางด้านทินนี่เฮาส์เคลียร์ทิ้งออกข้างเลยครับลูกทุ่มของแมนซิตี้โรซิบาทุ่มมาครับแล้วเสียบอลให้กับทางวิลล่าแล้วเกลริสให้นากัมบ้าแล้ววิลล่าจะสวนแล้วครับเฮอริฮานสปีดเฮอริฮานไปแล้วครับเฮอริฮานเป้าข้างหน้าปัดโอ้แต่ว่าจังหวะเปิดก็ยังไม่แม่นพอนะครับบราโวมาที่เอติกาเซียครับซิลบาเชมเมนดี้ซิลบาครับบอลตรงกลางที่โรดี้เดบรอยโรดี้ให้มาที่ดาวิดซิลบาซิลบาย้อนโรดี้แล้วดาวิดซิลบาซิลบาไหลแล้วฉลับที่อ้าวเป็นเดบรอยครับแต่ว่านี่นั่นก็ซุปเปอร์เซฟครับว่านี่ครับซิตี้เองก็พยายามที่จะเอาประตูที่2บอลฉลับแต่ว่าเดบรอยเองก็พยายามยิงสุดแล้วครับแต่ว่าไม่ผ่านนีแลนนะครับลูกเตะมุมของแมนซิตี้นะครับเป็นเบโตซิลบานะครับจะเป็นคนเปิดยัดเสาแรกแล้ววอลเกอร์ฉกแต่ก็ไม่เข้ากรอบครับลอยมาโขกครับของทางคลายวอล์กเกอร์เป็นลูกตั้งแต่จะประตูของทางวิลล่านะครับครั้งล่าสุดที่วิลล่าได้แชมป์นี่ต้องย้อนไปปี1996เลยนะครับเกมนั้นนี่ชนะดิสยูไนเต็ดได้3ประตูต่อ0นะครับนี่เป็นการเข้าชิงชนะเลิศนะครับในรอบ24ปีนะครับครึ่งแรกทด3นาทีนะครับบอยานากาบ้าออกขวาครับเอลกาซี่แล้วเปิดมาเสา2แล้วมีโชคแล้วโอ้โหเจ็คเกลริส
ตีเสมอได้ครับ1ประตูต่อ1โอ้โหช่วงทดเวลาในครึ่งแรกครับโอ้บทจะมาครับของทางแอสตันวิลล่าครับโอ้โหเอาล่ะครับประตูสำคัญเลยนะครับก่อนจะจบครึ่งแรกนี่จังหวะเปิดแล้วไม่ทันระวังจากแถวเสา2นะครับโอ้แล้วจิ้มเข้าไปเลยครับบราโวก็ยากต่อการป้องกันนะครับแบบนี้เนี่ยเพราะว่าระยะก็ค่อนข้างที่จะจ่ออยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นแจ็คเกลลิสนะครับยิงประตูตีเสมอให้กับแอสตันวิลล่าแล้วเอกาซีก็แอสซิสต์ไปนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินเป่าจบครึ่งแรกเลยครับฝั่งละ1ประตูครับแอสตันวิลล่าเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ1นะครับซิตี้นำก่อนตั้งแต่ต้นเกมนะครับโดยเดอบรอยครับ7นาทีแรกก่อนที่แจ็คเกลลิสนะครับยิงประตูตีเสมอให้กับแอสตันวิลล่านะครับในช่วงทดเวลาในครึ่งแรกเอาครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ในครึ่งแรกกันนะครับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครับนี่โอกาสครึ่งแรกของซิตี้แล้วเป็นประตูเลยครับโรดี้จิ้มมาให้กับเดอบรอยครับกดเต็มๆเลยครับประตูขึ้นนำของซิตี้ครับแล้วมีโอกาสที่จะบวกลูกที่2 อยู่หลายครั้งเลยนะครับแต่ก็ยังทำไม่ได้นะครับนี่เป็นลูกยิงของดาวิดซิลบานะครับบอลหลุดกรอบอันนี้จังหวะฟาวของเฟรนันดิโญครับแล้วโดนใบเหลืองด้วยและนี่อีกครั้งหนึ่งครับบอลแฉลบมาเข้าทางเดอร์บรอยได้กดครับเป็นแปรเฉินเฉือนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ผ่านเนเธอร์แลนด์แล้วลูกเตะมุมครับลูกโขกของคายวอลเกอร์ลอยมาแต่ว่าแหมบังคับทิศทางไม่ได้นะครับแล้วนี่ครับประตูตีเสมอของแอสตันวิลล่าครับโอ้จิ้มเข้าไปเลยครับทางด้านแจ็คเกลลิสนะครับครับเดี๋ยวเรามาครึ่งหลังเป็นซิตี้นะครับบุกจากซ้ายไปขวาบ้างนะครับครั้งแรกเสมอกัน1ประตูต่อ1บอลอยู่ที่มิเชลเมนดี้ย้อนมาเอริกาเซียโรดี้ตรงกลางเดอบรอยย้อนกลับมาที่โรดี้นะครับเล่นกัน2คนแล้วให้ดาวิดซิลบาซิลบาโดนปั๊มเฮนิฮานเฮนิฮานแล้วก็โดนฉกโดยมิเชลเมนดี้แต่ว่าเข้าข้างหลังครับก็ฟาวครับผู้สินเป่าให้เป็นลูกฟรีคิกของวิลล่าแล้วโดนใบเหลืองอีกคนครับของทางแมนซิตี้เหลือง2คนแล้วนะครับซิตี้เนี่ยมีมือด้วยครับลูกฟรีคิกของวิลล่าครับเป็นไทรอนมิงส์เล่นบอลยาวติดเดอบรอยครับสมาตาลอยมาโคก็ยังเก็บบอลไม่ได้ครับเป็นบอลของทางซิตี้เดอบรอยซิลบาครับให้โรดี้ไปทางซ้ายมิเชลเมนดี้แล้วเลือกซ้ายติดแองเจิลส์แล้ววิลล่าจะสวนเร็วแล้วครับแล้วมาที่เอลกาซีเอลกาซีอาร์แล้วครับเอลกาซีทางขวาดูว่าจะปัดแล้วครับแล้วเป็นจังหวะโอ้โหโอ้เดจาวูเหมือนลูกตีเสมอเลยครับโอ้จังหวะสวนกลับของวิลล่าโอ้โหโอ้คนเปิดก็คนเดิมครับคนยิงก็คนเดิมครับโอ้โหดูกันอีกทีนึงครับเปิด
นี่คล้ายๆลูกตีเสมอของวิลล่าเลยนะครับโอ้โหแล้วนี่เป็นประตูแซงนำครับโอ้ฮาร์ฟวอลเล่ลูกนี้นี่หมดสิทธิ์นะครับลาโพโอ้โหแป๊บแซงเลยครับงงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหคือบุกอยู่ดีๆแล้วแน่ทนสวนแล้วตูมเดียวหายครับโอ้โหขึ้นมานาทีที่55ครับ10นาทีของครึ่งหลังครับโอ้โหวิลล่าพลิกสถานการณ์แซงนำในเกมนี้ครับแต่วิลล่าเปลี่ยนครับถอดฮาริฮานออกนะครับแล้วส่งเหมือนจะส่งทางด้านดาคัสลุยนะครับแล้วครับถือว่าซิตี้เป็นฝ่ายตามหลังแบบนี้นี่จะตามตีเสมอได้หรือไม่นะครับเวลายังเหลือเยอะครับในครึ่งหลังโรดี้เดอบรอยอาร์เกโร่ตอกซ้อนให้เดอบรอยอาครับเดอบรอยเดอบรอยจิ้มให้ซิลบาแล้วเดอบรอยตวัดแล้วบอลติดเทนนิสเฮาส์แล้วเกลริสเก็บได้แล้ววิลล่าจะสวนอีกครั้งอาครับแมตต์ทาร์เก็ตทาร์เก็ตมีพื้นที่ครับทางซ้ายทาร์เก็ตแสปีดไปแล้วครับทาร์เก็ตโยกได้นี่โรดี้แล้วให้เกลริสแจ็คเรียปัดยัดเสาแรกติดเป้าอยู่ที่สมัตต้านะครับเป็นแฟนนินโยที่ดักได้ไฮวอล์กเกอร์ให้มาที่โรดี้นะครับเดอบรอยวอล์กเกอร์ย้อนไปที่แฟนนินโยนะครับให้มาที่ซิลบาไม่ใช่แมนดี้เซอร์ลิง50-50แล้วฉกได้แต่ไม่มีใครครับบอลของซิตี้อยู่แฟนนินโยครับให้มาเดอบรอยวอล์กเกอร์ปาดมาที่เดอบรอยแล้วไหลแล้วครับอาร์เกโร่จ่ายมาติดแมตต์ทาร์เก็ตแล้วได้เตะมุมครับแมนซิตี้เทเซเก้แทนแมตต์ทาร์เก็ตส่วนซิตี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับดูลูกเตะมุมลูกนี้ก่อนนะครับเดอบรอยเปิดโค้งเสา2นี่ด้านชกแล้ว3สเตอร์ลิงแหมตัวนี้ก็ออกหลังอีกทีนะครับเป็นลูกเตะมุมของซิตี้ครั้งนึงครับเดอบรอยโดนเปลี่ยนออกแล้วส่งทางด้านอิงคายกุนโดการครับส่วนอีกคนที่เปลี่ยนออกเนี่ยเป็นฟิฟเวอร์เดนครับลงไปแทนดาวิดซิลบาเซอร์ลิงเปิดยัดมาแล้วโอ้โห2-2ตีเสมอได้ครับของนางอาร์เกโร่โอ้ตอนแรกวอล์กเกอร์มองกดลงเพื่อนแล้วแม่เข้าทางอาร์เกโร่เลยครับเอาละครับเกมนี้โอ้โห2-2แล้วครับแล้วเวลานี้ก็มีให้พอทั้งคู่เลยนะครับโอ้ตอนนี้ซิตี้กลับมาได้แล้วครับลูกเตะมุมจากสเตอร์ลิงครับนี่กดลงไปแล้วอาร์เกโร่ก็ไหวพอครับแหมฉกได้ก่อนครับก่อนที่บอลมันจะเข้ามือทางด้านนิลแลนด์นะครับเอาล่ะครับซิตี้ตามตีเสมอได้ก็มาดีใจกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับนาทีที่73ครับเกมพลิกไปพลิกมาครับตอนนี้นิดเอาละครับเวลาที่เหลือหรือว่าจะมีการทำประตูเพิ่มได้อีกหรือไม่นะครับกิลแบร์ไอเดียมาเอลกาซี่กิลแบร์ย้อนเหมือนยังได้อยู่เทโรนมิงส์มาทางซ้ายเทเซเก้แจ็คกิลิสให้เทเซเก้ครับแจ็คกิลิสจ่ายรอดขาวอล์กเกอร์แล้วเปิดเป็นเอลิกาเซียที่หกทิ้งออกไปครับลูกเตะมุมของแอสตันวิลล่าเวสลีย์ครับแทนซามาต้าครับก็เปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับยากิริสเปิดติดสเตอร์ลิงหัวออกมาครับเฮาส์มงชงมาโฟเดนหัวยังไม่ไปไหนครับแล้วบอลความเร็วโฟเดนถึงก่อนแล้วให้เวโรซิลบา
ยังไม่ให้ครับย้อนไปที่วอลเกอร์บอลด้านกลางครับคุณทุกันไปทางซ้ายที่เบนจามินแมนดี้เปิดตักมาให้สเตอร์ลิงย้อนมาแมนดี้แล้วจ่าเดียดมาที่สเตอร์ลิงย้อนกลับมาครับโรดี้โรดี้ยังไม่ให้รับหลายนะครับโฟเดนแล้วติดเฮาส์ว่ากะจะให้กระโดดแล้ววิลล่าที่สวนด้วยเวสลีย์อยู่แบร์ให้เอโกซี่แล้วดักคัสลุยให้มาเวสลีย์ดักคัสลุยทางขวาโดนดักโดยมิเชลเมนดี้โรดี้ครับไฮเกโร่ถ้าจบด้วยผลเสมอนี่ต้องต่อเวลานะครับอีก30นาทีโรดี้เปิดนะครับไม่ล้ำด้วยโอล้ำแล้วครับวอลเกอร์โอ้โหแล้วเป๊ปถอดอากเวโร่ออกครับส่งเคซุสลงไปนะครับแต่เหมือนว่าในเกมนี้น่าจะดวลจุดโทษเลยนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะฮะแต่ถ้าของจริงนี่น่าจะต่อเวลานะครับอีก30นาทีแล้วก็ถ้าสมัยก็ดวลจุดโทษโอเคสุดโอ้โหเสาโอ้เกือบจะเป็นประตูชัยครับโอ้โหพลิกแล้วยิงเป็นเสาเหลี่ยมนอกครับโอ้เป๊ปเองก็เซ็งเลยครับว่าแองเจิลส์โดนบีบครับโอ้โหแล้วหัวทิ้งออกข้างกลายเป็นลูกทุ่มของซิตี้ครับซิตี้เองก็พยายามเร่งนะครับตอนนี้นี่ทันหรือไม่ไม่ทันครับแล้วก็จบ90นาทีเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับแบบสุดมันเลยนะครับซิตี้นำก่อนเป็นล่าแซงแล้วก็ซิตี้ตามตีเสมอนะครับอัสซาวิลล่าได้ประตูจากทางด้านแจ็คเกลิสนะครับทั้ง2ประตูนาทีที่45กับ55ส่วนซิตี้ได้ประตูจากเดอบรอยกับทางด้านเซโอคุณอะเกโรนะครับนี่ครับประตูจะว่าไปก็เป็นจุดเปลี่ยนได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับการที่แอสตันวิลล่าพลิกมานำนะครับเนี่ยประตูขึ้นนำของวิลล่าครับคล้ายๆลูกไปเสมอนะครับแล้วนี่ครับลักษณะการยิงเพียงแต่ว่าลูกเปิดนี่คนเดิมด้วยนะครับการยิงก็คล้ายกันด้วยนะแต่ซิตี้เองก็ไม่ยอมนะครับนี่ครับวอลก็เหมือนจะเฉือนบางๆแล้วบอลเป็นใจให้กับอะเกโร่นะครับแล้วก็ตีเสมอได้ในเกมนี้ครับอาครับนี่ครับดวลจุดโทษเลยครับในเกมอาครับไปดูจุดโทษกันเลยครับคนแรกของวิลล่าเวสลีย์บราโวเซฟได้คนแรกของซิตี้บ้างเคซุสโอ้ดีแลนก็เซฟได้ครับโอ้ยังไม่เข้าทั้งคู่ครับคนที่2เทเซเก้เข้าครับคนละทางครับบราโวคนที่2ของซิตี้กุนโดกันกุนโดกันโอ้ไม่ได้ครับบอลโดนเสาออกเอลกาซี่ 2-0 ครับวิลล่าซิตี้ยังไม่เข้านะครับเซอร์ลิงสเตอร์ลิงโอ้ดีแลนโอ้โหเอาแล้วครับวิลล่าถ้ายิงเข้าไปจบครับแจ็คเกลลิสโดนกับบราโวโอ้โหก็ยังไม่ได้ครับยังไม่ปิดเกมครับคนที่4ของซิตี้ยิงเข้าเพื่อต่อลมหายใจนะครับเบโตซิบาแล้วยิงโอ้หลุดออกแบบเหลือเชื่อครับโอ้โหกลายเป็นวิลล่าได้แชมป์ครับโอ้โหต้องบอกว่าเหลือเชื่อจริงๆครับโอ้โหก่อนเกมนี้ก็
เรียกว่าเป็นรองซิตี้แทบทุกขุมกำลังครับสุดท้ายเป็นแชมป์ได้ครับชนะจุดโทษดูเป็นโทษซิบายิงโอ้โหแม่บรรจงเยอะไปแล้วบอลเลี้ยวออกไปเลยครับโอ้โหเอาครับก็มันเป็นว่าของจริงเนี่ยจะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ได้หรือเปล่าครับแอสตันวิลล่าครับซึ่งแมนซิตี้นี่ดูเหนือกว่าทุกอย่างเลยนะครับแต่อะไรก็ไม่แน่นอนครับบอลถ้วยนี่นะฮะถ้าวิลล่าได้แชมป์ก็เป็นแชมป์สมัยที่6นะครับจะเทียบเท่ากับแมนซิตี้เลยนะครับครั้งล่าสุดที่ได้ก็ปี1996นะครับเอาละครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ที่ช่องก๊อตจิซิติชันแนลด้วยนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแฟนซิตี้อย่าเพิ่งดราม่ากันนะครับอันนี้เป็นในเกมเนาะก็หวังว่าของจริงจะเป็นแบบนี้หรือไม่นะครับเอาละครับก็ลาทุกท่านไปนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับของจริงแข่งวันอาทิตย์ที่1มีนาคมนะครับเวลา 17:30 นะครับคนที่ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง PPTV HD ช่อง36นะครับครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับ